ขอประกาศให้ทราบว่าผมมีลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งครับหนูรู้เรื่องพ่อหลังจากที่แม่ถูกรถชนทำไมถึงไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกล่ะว่าหนูเป็นลูกพ่อแล้วทำไมถึงต้องมาเป็นพนักงานของที่นี่เพราะว่าหนูอยากจะรู้จักท่านก่อนหนูอยากจะรู้ว่าท่านเป็นคนยังไงอยากจะรู้ว่าท่านคิดยังไงกับแม่แล้วท่านจะรู้สึกดีใจหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเราสองคนแม่ลูกยังมีชีวิตอยู่พ่อเคยบอกหนูแล้วไงว่าแม่ของหนูเป็นผู้หญิงที่พ่อรักมากที่สุดเพราะแบบนั้นหนูเลยต้องตรวจ DNA กับท่านไงคะเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีแบบที่ทุกคนเขาพูดกันแล้วแม่ของหนูเขาแต่งงานใหม่ไหมไม่ค่ะตั้งแต่โตมาแม่ไม่เคยมีคนอื่นเรามีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกค่ะถ้าหากท่านคิดว่าท่านยังรักแม่ของหนูอยู่หนูก็คิดว่าแม่ก็ยังคงรักท่านอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าจะถามผมตอนนี้ผมก็ตอบได้ว่าผมเชื่อว่าสิรินคือลูกสาวของผมดีด้วยนะครับคุณชลทิศขอบคุณมากคุณวิชัยขอประกาศให้ทราบว่าผมมีลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งครับยังไงเอกก็ยังเป็นลูกพ่อเหมือนเดิมนะดีใจด้วยนะคะโหกำเวรจริงๆเลยได้เจอกันต้อง20กว่าปีเนี่ยแล้วกลับมาเจอกันได้หนูเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะคะยินดีด้วยนะครับรสลินไหนว่านางระดาวันมันตายไปแล้วไงกล้าตอแหลใช่เหรอ
ไม่มีทางหักหลังคุณนาก็รู้อ่ะตอนนี้มันกลับมาฆ่าฉันแล้วน้อยทิศมีลูกกับมันทำไมได้พ่อก็เหมือนใจเย็นนาทนอยู่แบบนี้มา20กว่าปีอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นของนาแต่อีเด็กเวรกับแม่มันนั่นน่ะกำลังจะแย่งสิ่งทุกอย่างของนาไปทำไมมันไม่ตายห่อไว้ตั้งแต่วันนั้นทำไมนะใจเย็นๆฟังนะตอนนี้เรายังมีทางแก้ไขอยู่แต่ต้องรอไปก่อนใจร้อนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าลุงเด็กนั้นมันกลับมาทวงสิน่าจะไม่ปล่อยให้มันได้ไปผุดไปเกิดแน่